ตอนนี้เราอยู่กับที่เกียร์นะครับก็เป็นสเปคของเกียร์ EV 5นะครับคือราคาน่าสนใจนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกว่าทำให้ตลาดป่วนรถไฟฟ้าได้เลยนะครับเพราะว่าปกติเกียร์จะเข้ามาจากเกาหลีจะไม่ได้ภาษี FTA 0% นะครับแต่ว่าพอเอารถที่ผลิตจากจีนเข้ามาเนี่ยมันไม่เสีย FTA นะครับดูราคาแล้วครับ 1,249,000 ถึง 1,749,000 ตามสเปคนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย217นะครับ160นะครับคือเวิร์กมากนะครับแล้วก็กำลังมอเตอร์เนี่ยนะครับแรงม้าเนี่ย310แรงม้าจนไปถึง480แรงม้านะครับเยอะมากนะครับมาดูหน้ารถกันครับตอนนี้คนแบบลุมนะครับคนลุมดูเลยนะครับเป็นรถเกาหลีที่เข้ามาทำตลาดได้น่าสนใจมากเกียร์ EV5 นะครับก็หลายค่ายก็รีวิวแล้วคนต่อคิวเข้ามาดูเยอะมากนะครับตอนนี้ผมยังเข้าไปดูไม่ได้นะราคาเริ่มต้นเนี่ย 1,249,000 น่าสนใจมากนะครับมาดูยางนะครับ 235-55CR19 นะครับ 101M นะครับตัวยางครับแล้วก็ดูมีแบบตัวบังลมของล้อนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวพลาสติกที่ครอบแม็กอีกทีนึงว่าแต่เหมือนเป็นล้อแม็กเลยนะเนี่ยนี่เป็นแม็กทูโทนเลยนะโหคือแบบว่ายางสุดนะครับนี่กันกระแทกด้านข้างนะครับดูบึกบึนมากครับอันนี้มีคนให้ความสนใจเยอะนะครับนี่คือด้านหลังนะครับก็ให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีไฟสองสว่างนะครับแล้วก็ดูจากโชคแล้วก็เป็นโชคอัพไฟฟ้านะครับพื้นที่ถามว่าพื้นที่สูงนะตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมานะครับถ้าเปิดได้นะครับโอ้โหเปิดแบบมือยกขึ้นนะฮะโอ้แบบเก้าอี้พับนะครับอย่างเงี้ยมีอะไรให้ใส่เยอะนะครับแล้วก็ด้านในอันนี้จะเปิดแบบธรรมดาเอาไว้เก็บของได้รองเท้ารองอะไรเงี้ยสวยครับอันนี้คือข้างในนะครับ3ที่นั่งแต่ว่าก็เป็น SUV ไซส์ BSUV นะผมว่าก็พอๆกับ Atto 3นะพอๆกับ MG ZDV ครับไม่ได้ใหญ่มากดูนะครับโอ้โห MG V5 ไม่ใช่เกียร์ EV5 นะครับ EV5 ใช่เลยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับดูด้านหลังนะครับไฟคาดจากซ้ายไปขวานะครับก็จะมีตรงโลโก้เกียร์ตรงกลางที่ไม่มีนะครับแล้วก็ด้านหลังดูด้านท้ายนะครับกันบังโคลนไม่มีนะครับก็จะมีแบบกันชนด้านท้ายสวยนะครับเนี่ยเป็นส่วนสีเทาเมทริกสวยมากแล้วก็มีแลกหลังคามาให้ด้วยนะครับข้างบนเป็นก็เป็นกระจกมีสลูปนะครับมีกริลตรงนี้โอ้น่าสนใจมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นสมัยนิยมไปแล้วนะครับประตูก็เปิดเข้าไปนะครับดูด้านในเบาะรองนั่งมีที่รองแขนนะครับสำหรับตรงกลางอันนี้ครับข้างเรียบตัวนี้เรียบนะครับเรียบกับพื้นนะครับข้างหลังสบายเลยอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับใส่ของได้เป็นตู้เย็นโอ้โหสุดอะเยี่ยมเลยครับนี่วัสดุแข็งนะครับ
อันนี้นุ่มตรงนี้ขอบประตูนุ่มสบายลำโพงนะครับขอบแข็งแต่ว่าช่องเล็กนะครับอันนี้ก็คือใส่น้ำได้สามารถนอนได้เลยอันนี้สีนี้เรียกว่าสีอะไรสีฟ้าฟอสบูนครับภายในตัวนี้จะเป็นภายในสีพิเศษนะคะมาภายในสีพิเศษเนี่ยใช่ลิมิเต็ดจองเฉพาะในงานวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นเนี่ยคือได้อะไรบ้างครับถ้าราคาเริ่มต้นจะไม่ได้ในส่วนของตัวซันรูฟพาโนรามิกซันรูฟค่ะไม่มีกล้องรอบคันอ๋อโอเคครับระบบเอดาสมาไม่ครบระบบเอดาสมาไม่ครบโอเคครับตัวร้านสองใช่แล้วก็แบตเตอรี่เล็กกว่าค่ะเบาะจะเป็นภาพสมหนักค่ะเบาะคู่หน้าไม่ได้ปรับไฟฟ้าแบตเริ่มต้นเท่าไหร่ครับแบตเริ่มต้นที่ตัว490กิโลค่ะ490กิโลก็เยอะแล้วโอเคไปดูก็มาดูตัวนี้เป็นจุดชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จเสิร์ชเปิดสวยมากเห็นไหม CCS CCS combo เหมือนกันนี่ฮะดูก็เป็นที่ชาร์จที่ใช้ในไทยแล้วนะครับตอนนี้ CCS combo ครับนี่กดปิดโอเคได้เดี๋ยวขอลองเข้าไปนั่งข้างในนะครับคือน่าสนใจมากนะครับอันนี้คือหน้าจอถามว่ากว้างไหมดูโออาร์ดูโออาร์นะครับก็จะมีจอด้านหน้านะครับสองจอแยกสองเซสชันนะมีระบบแอร์ตรงนี้เป็นที่เท้าแขนนะครับพับได้มีไวเลสชาร์จหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วด้านนี้แล้วก็มีพวก USB-C ไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็มีปุ่มเนี่ยผมชอบตรงนี้มันมีปุ่มที่แบบเป็นโซลิดที่แบบคอยกดได้ไม่ต้องใช้จออย่างเดียวแล้วก็เบาะหลังนวดนะครับตอนนี้เบาะหลังกำลังนวดอยู่เบาะคนขับกำลังนวดอยู่นะครับแล้วก็มีระบบต่างๆตัวนี้นะครับคอนโทรลไฟต่างๆไอ้ชอบอะเบาะหลังนวดอยู่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุม Adaptive Cruise Control รักษารถให้อยู่ในเลนนะครับรักษาระยะห่างรถคันหน้านะครับแล้วก็วอลลุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็โหมดนะครับแล้วก็มีการสั่งคำสั่งเสียงนะครับอันนี้มีคอโทรศัพท์แอร์แบ็กแล้วก็โหมดการขับขี่ตรงนี้นะครับดูครับน่าสนใจมากนะครับด้วยราคาแต่ว่ารถขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับอันนี้เป็นจอสัมผัสสวยมากนะครับอันนี้เปิดไฟต่างๆครับก็จะมีกระจกสันรูปถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีนะครับอ๋อเปิดกระจกมีไฟด้วยโอ้ถูกใจคุณผู้หญิงปิดโอ้โหคนขับมีไหมครับคนขับก็มีนะครับเยี่ยมเลยผมว่าน่าสนใจนะตัวนี้มาลองนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับโอ้เบาะกว้างนะครับสูง120ผมสูง180นะครับขานั่งเหลือๆนะตรงนี้ปะเอนได้นะครับเหมือนเอนอยู่นะครับตอนนี้สามารถปรับขึ้นได้ตัวนี้ปรับขึ้นได้เห็นไหมครับตัวนี้จะปรับขึ้นได้เปิดเลยครับอยากรู้เปิดเลยนี่ไงเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นครับเนี่ยเปิดตู้เย็นลมอันนี้อุ่นนะไม่รู้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือเป็นตู้เย็นเลยนะเนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างนะครับ USB-C ด้านนี้โอ้โหอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยสามารถเปิดทานอาหารนะลูกๆทานอาหารได้เลยนะตรงเนี้ยเยี่ยมเลยนะครับเด็กๆสามารถอันนี้ทำได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับฝั่งนี้ไม่ได้นะครับได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างตรงกลางไม่มีท่อแอร์นะท่อแอร์อยู่นี้ครับโหสุดอ่ะเนี่ยท่อแอร์อยู่นี้ปรับระดับได้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแมนนวลนะนี่เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับได้นะครับตรงนี้ที่เข็มขัดนะครับแล้วก็มีหลอดไฟ LED อยู่ตรงด้านขวาด้านซ้ายนะครับดูแฟมิลี่มากอันนี้เป็นจอกระจก
ไอ้พาโนรามิกซันรูฟเนี่ยกว้างมาถึงแบบหัวคนนั่งหลังเลยนะครับโอ้สวยเลยครับอ่ะตรงนี้ปรับเบาะหลังปรับได้นะครับเห็นว่ามีรอยปรับระดับได้ตรงนี้มีตรงกลางเปิดออกมามีสันกระดูกเลยเนี่ยนะครับวางได้วางแขนได้มีแอมเบียนไลท์นะครับนี่แนวไฟแอมเบียนไลท์สวยมากสวยมากโอ้เยี่ยมเลยถูกใจครับโอเคก็มาดูด้านหน้านะครับอันนี้คือเปิดแล้วก็มีด้านหน้านะครับสามารถเก็บของได้นะครับสามารถเก็บของได้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บของใส่ได้นะครับถ้าอันนี้น่าจะซีลด้วยฮะเก็บทุเรียนได้เลยเนี่ย อันนี้เก็บของนะครับดูด้านหน้าโอเคด้านหน้าเกียร์ EV5 นะครับดูนะครับรอบคันด้านหน้าเปิดได้บอกเลยสวยครับใครยังอยากจะโดนบอกว่าคันนี้น่าสนใจนะครับยังไม่ได้ลองขับนะแต่ว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับในงานเนี่ยมี3คันนะครับแล้วทั้ง3คันเนี่ยมีคนแบบเหมือนเข้ามาดูเต็มเลยนะครับอันนี้คือผมมาดูคันที่3เลยนะครับคันที่1เนี่ยดูแบบเข้านั่งไม่ได้นะคันที่2เนี่ยพอแบบว่างก็อยู่บนเวทีตรงกลางครับแล้วก็เข้าไปนั่งดูภายในแล้วก็อีกคันนึงนี่อยู่ด้านหลังเลยนะครับตรงแบบเหมือนเซอร์วิสลูกค้าของเกียร์นะฮะแล้วก็เข้ามาดูก็ยังมีคนมาดูเยอะเลยครับนี่คือฟรังด้านหน้านะครับสวยมากโอเคมาดูกล้องนะครับตรงนี้เป็นกระจกมองข้างนะครับมันก็จะมีทั้งไฟนะครับแล้วก็ตัวกล้อง360นะก็จะมีกล้องอันนี้นะครับกล้องรอบคันนะครับก็น่าสนใจโอเคก็ผมว่าก็เป็นตัวรุ่นเรือธงอีกตัวหนึ่งของเกียร์นะครับที่นำเข้ามาขายจากจีนนะก็เราก็ทำให้สู้ราคากับรถจีนได้นะครับค่ายจีนได้ตัวนี้ EV5 นะครับเกียร์ EV5 สวยมากสวยมากอันนี้ราคาเข้าถึงได้น่าสนใจมากโอเคก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับตอนนี้เกียร์ EV5 นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะหาคลิปดีๆน่าสนใจมาให้ดูกันต่อนะครับโอเคสำหรับเกียร์ EV5 วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม Subscribe นะครับสวัสดีครับ